เมนูของนานาวันนี้นะคะจะมาทำอินทนินกันค่ะอินทนินเนี่ยเป็นขนมหวานไทยตัวนึงที่ทำง่ายมากๆเราใช้แป้งมันใส่ลงไปเคล็ดลับของนานาคือใส่น้ำตาลทรายไปผสมกับแป้งก่อนคนจนกระทั่งทุกอย่างละลายดีจากนั้นเนี่ยนะคะนำส่วนผสมตรงเนี้ยขึ้นไปกวนอินทนินของเราจะเอามากวนในกระทะค่ะอย่าลืมนะขั้นตอนการทำขนมไทยตัวเนี้ยคนตลอดเวลานะคะคนจนกระทั่งให้ทุกส่วนของขนมเราเนี่ยนะคะสุกใสแบบนี้นะเนี่ยเจ้าขนมของเราก็จะเป็นก้อนแบบนี้บีบอินทนินของเราลงไปบนน้ำเชื่อมอย่างนี้นะคะใบเตยมัดปมนะคะก่อนใส่ก็ขยี้เขานิดนึงอย่างนี้เกลือไทยค่ะน้ำตาลทรายนะคะตั้งไฟจนร้อนแบบนี้ปิดไฟทิ้งไว้จนเย็นแล้วเสิร์ฟค่ะจากนั้นตักเจ้าขนมของเราขึ้นมาหวานหวานเค็มเค็มมันมันอร่อยมากๆเลยล่ะคุณผู้ชมอยากดูรายการของพวกเราย้อนหลังนะคะหรืออยากได้สูตรอาหารและเบเกอรี่อีกเยอะมากๆเลยสามารถติดตามชมเพิ่มเติมได้ทาง YouTube นะคะที่ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีจ้า